าคารที่ดีที่แตกกอไปจากเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เวลา10นาฬิกาณห้องประชุม1อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีศาสตราจารย์ดร.ปรีชาประเทภารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญถาวรจักรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการรับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการพยาบาลศาสตร์บัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการฝึกทักษะทางวิชาการพยาบาลและการเรียนการสอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องการรับนิสิตที่มีศักยภาพเข้าสู่การเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตามความต้องการขององค์กรและมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีที่จะสร้างความร่วมมืออันจะนำมาซึ่งความสนใจและประโยชน์ร่วมกัน